อนที่เราเป็นนักเจรจาใหม่ๆเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีแล้วมีเรื่องตื่นเต้นกว่านี้เล่าให้ฟังบ้างไหมครับเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดเมื่อกี้หยางกวงเล่าให้ฟังแล้วได้ข่าวมีคดีฆ่าตัวตายเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวที่พวกคุณก็มีส่วนช่วยเหลือด้วยพ่อจะบอกเบื้องหลังได้ไหมครับผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายเพื่อข่มขู่ผู้ชายหรือเปล่าขอโทษนะครับเราไม่สะดวกที่จะเปิดเผยความลับของเป้าหมายได้นะครับจริงสิพูดกับพูดเถอะนะเราก็คุยกันมานานแล้วพวกคุณคงจะสัมภาษณ์พอแล้วนะครับงั้นก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณครับเอาคุณหยางคุณหยางขอบคุณมากนะครับอ๋อเรียกผมหยางกวงก็ได้ครับบ๊ายบายหยางกวงเราคุยกันถูกคอนะช่วยๆหน่อยสิคุณก็รู้เราเป็นลูกจ้างน่าเห็นใจนะไม่มีข้อมูลกลับไปเจ้านายเล่นแน่เลยช่วยหน่อยนะครับนะขอร้องผมก็เข้าใจหัวอกลูกจ้างนะครับแต่บางอย่างผมเองก็พูดไม่ได้ต้องขอโทษนะครับที่ช่วยไม่ได้เลยงั้นก็ได้ขอบคุณฮะไม่เป็นไรครับคืนนี้กินอะไรดีอ่ะเธอเลือกร้านดิอย่างกวงกินข้าวด้วยกันนะอ๋อก็ได้ไปสิเดี๋ยวเราขอโทรศัพท์ก่อนอะไรแล้วพะล่ะเหรอฮัลโหลหมูกวงเหรอโบโทรศัพท์แล้วครับอ๋อได้อ๋อครับครับครับได้ครับครับครับได้ครับเบอร์โทรศัพท์คือ93469เมื่อครับลืมของไว้ฮะยิ่งเรียกก็ยิ่งไปอ่ะอะไรเหรอเนี่ยเอกสารภายในคดีของ PNC อ่ะนี่นางเอกมาแล้วกาแฟร้อนนะครับคุณอ๋อสามีมาดามคนนี้หรือถูกคนแย่งไปสามีเธอแย่งเมียผู้กองขืนอีรุงตุงนังเลยเออนั่นสิแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เน่คุณสองคนแอบอยู่ใต้เตียงชาวบ้านเขาลื่นไงนี่รู้ดีนะมาดังพี่เบิ้มเดี๋ยวมีปฏิบัตินะครับเดี๋ยวแค่นี้ก็พอเหรอฮะพอแล้วได้เวลาแล้วบ่าวพระพวกเตรียมตัวไปได้แล้วล่ะมาหวังอาณาดินไม่หลุดอยู่แล้วแต่ยังจะขัดขืนอีกอ่ะพูดเชื่อเลยวันนี้มาดามคะเมื่อกี้ถูกเขาต่อยไปอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรอ่ะมาดามฮะผมยัดหมาวังอันเข้ากรงขังแล้วครับโอเคตอนนี้จับตัวได้แล้วมาวังอันเปิดค้าประเวณีมาหลายปีแล้วที่เราจะทำก็คือรวบรวมหลักฐานฟ้องเข้าบังคับค้าประเวณีหากินกับโสเภณีแล้วก็เปิดแหล่งอบายมุขด้วยอ่ะนะมาดามเรื่องนี้เราจัดการได้ครับเอาละเด็กมากละกลับไปพักผ่อนก่อนนะพรุ่งนี้ก็มาทำต่อแล้วงานทราบแล้วมาดามบ๊ายบายบ๊ายบายเข้ามาสิมาดามยังไม่กลับหรอครับทำงานเสร็จก่อนนะมาดามรู้สึกพักนี้ดูไม่สดชื่นเลยคงหลับไม่ค่อยสนิทนะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาดามยังทนได้เพราะเราทึ่งในตัวมาดามจริงๆแต่กลัวว่าร่างกายจะสู้ไม่ไหวขอบใจที่เป็นห่วงฉันยังทนได้คนไม่ได้ทำได้เหล็กกล้าไหนจะต้องทำงานให้ PNC อีกพักผ่อนบ้างเถอะครับฉันรู้ว่าสุขภาพฉันไม่ค่อยดีแต่เธอพูดถูกฉันควรพักผ่อนบ้างผมโมโซลุนหน่วยกรรมเกาลูนฮะผมอยากถามรายละเอียดคดีปล้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคือเราอยากจะทราบประวัติลูกชายของคุณอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณนาครับโชคดีมีผลชันสูตรตอนนั้นนะได้ไปก็เท่านั้นหรอผู้ต้องสงสัยนะเขาไม่ได้อยู่ฮ่องกงแล้วนะครับนี่ไม่เจอก็กลับไปนอนบ้านดีไหมขอโทษนะครับมาดามมาดามครับฉันมีเรื่องคุยด้วยสะดวกไหมก็ได้เข้ามาสิจัดการด้วยครับผมว่าไงมีอะไรกับผมมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเรื่องในตอนนั้นผมจำเรื่องตอนนั้นไม่ได้แล้วเรื่องที่สองเรื่องที่สองพักนี้สุขภาพจิตฉันไม่ค่อยดีอ่ะฉันอยากพักผ่อนดังนั้นฉันไม่พร้อมทำงานที่ PNC เพราะอะไรทนเสียงครหาไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะนี่ไม่ใช่ความผิดของเราที่ผิดคือพวกเขาถ้าคุณอยากพักผ่อนก็แสดงว่ายอมแพ้ยอมให้ถูกดูถูกถ้าผมเป็นคุณจะทำงานต่อไปและคิดว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้ลาเพราะเหตุผลนี้แต่ฉันอยากพักผ่อนจริงๆและฉันไม่อยากทำงานในขณะที่จิตใจยังไม่พร้อมจะทำให้คนอื่นเสียงานไปด้วยคุณทำอย่างนี้ยิ่งทำให้คนอื่นเดากันส่งเดชเอาไปพูดกันสนุกปากใครจะพูดอะไรก็ช่างฉันไม่แคร์ไม่แคร์แล้วลาพักทำไมคุณลาแสดงคุณแคร์คนที่แคร์ก็คือคุณใช่เรื่องนี้มันกินใจฉันแต่ฉันกล้าเผชิญกับมันฉันคิดว่าการลาช่วยฉันได้ผู้กองฉันเข้าใจความรู้สึกคุณอย่ากดดันตัวเองเกินไปคุณก็ควรลาพักผ่อนเหมือนกับฉันบ้างนะผมจะบอกให้นะคิด
เรื่องนี้ไม่มีผลกระทบต่อผมเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมผมไม่คิดจะลาพักพักนี้สุขภาพคิดไม่ค่อยดีครับเธออยากหยุดพักงาน2อาทิตย์ครับโอเคพักผ่อนบ้างก่อนดีแล้วมีปัญหาทางกำลังคนไหมไม่มีปัญหาครับเด็กใหม่ช่วยงานได้ครับดีคุณตุ้งงานประจำของคุณก็ยุ่งไหนต้องทำที่ PNC อีกคุณคงเหนื่อยมากผมจัดการได้ไม่ต้องห่วงครับแน่นอนสิตอนนั้นน่ะในบรรดานักเรียนทั้งหมดผมดูออกว่าคุณมีพรสวรรค์และมีความเชื่อมั่นต้องการแต่เอาชนะก็ไม่ว่ากันนะถ้าพูดตรงๆก็คือคุณไม่ยอมแพ้ความจริง PNC มีหน้าที่เกลี้ยกล่อมคนและช่วยเหลือคนแต่ในชีวิตจริงของเราต้องเผชิญกับปัญหามากมายบางครั้งถ้าหากจำเป็นพักผ่อนบ้างก็ดีอย่ากดดันตัวเองมากไปความจริงผมก็เคยผ่านมาแล้วเคยมีปัญหาชีวิตคู่แต่ว่าสามารถแก้ไขได้ทำให้ผ่านพ้นมาได้ขอโทษนะไม่เป็นไรครับผมก็จากที่พูดผมจัดการได้ถ้าต้องการเพื่อนคุยเพื่อปรับทุกข์ก็โทรหาผมอาจารย์ก็เป็นเพื่อนได้แน่นอนครับเอาไว้ไปดื่มอะไรกันโชคดีขอบคุณโอ้โหรูปหยางกุมเบลอเลยหล่อดีนะนี่อย่าเพิ่งชมอย่าเพิ่งชมนี่อย่าพูดถึงเรื่องนี้นะเดี๋ยวผู้กองเผินรู้เข้าจะหาเรา PNCO อวดชอบทำตัวเด่นแล้วก็หลงตัวเองด้วยนะอะไรกันก็ถูกสัมภาษณ์ทั้ง5คนนะแกได้ลงรูปเดียวเราเป็นรูปหมู่ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะโอ้ยลูกพวกเราเล็กกระจิ๊ดเดียวเรามองเข้าไปชัดด้วยอ่ะเรื่องแบบนี้มันอิจฉากันไม่ได้หรอกยังกวงดังใหญ่แล้วนะมีคนขอสัมภาษณ์เป็นส่วนตัวแล้วยังเขียนบันทึกลับ PNC ฉันจะเก่งใหญ่แล้วนะบันทึกนั่นก็ไม่เลวนะอ่านแล้วกินใจดีอ่านจบหรือยังยะอ่านแล้วอ้าวยังกวงทำไมพูดอย่างนี้อ๋อฉันพูดอะไรเธอก็รู้นี่ฮะฉันจะอ่านให้ฟังเลยนะนักเจรจาหยางกวงเคยทำคดีสาวออฟฟิศฆ่าตัวตายแล้วก็เป้าหมายเกิดเรื่องชู้สาวกับเจ้านายหนุ่มทุนแรงคนนั้นไม่ไหวที่ฆ่าตัวตายในที่ทำงานมีปัญหาตรงไหนเลยฟังให้จบสิหยางกวงได้เปิดเผยกับนักข่าวรู้สึกสภาพจิตของเป้าหมายมีปัญหาเข้าข่ายจิตวิปริตและบอกว่าที่สาวออฟฟิศทำไปแล้วนี่พูดกับนักข่าวเมื่อไหร่เนี่ยฮะเราจะได้ให้สัมภาษณ์อีกเหรอเฮ้ยเปล่านี่อุ้ยอย่างนี้อาจจะเกิดเรื่องได้นะฉันรู้คิดว่าฉันบ้าหรือไงอ่ะวันนั้นสัมภาษณ์พวกเราก็อยู่ในการนี่นะใช่ไหมฉันพูดอะไรทุกคนก็ได้ยินนี่ทำไมนักข่าวคิดเซิร์ฟเวอร์แบบนี้เลยล่ะเนี่ยฮะเนี่ยถ้าผู้กองเผยเห็นเข้าเป็นเรื่องแน่เลยนี่ทำไมที่เขียนเหมือนในบันทึกของฉันเลยอ่ะหรือว่าพวกเธอเอาไปพูดกันเหรอเปล่านะยุ่งแล้วเด็กใหม่นี่ไม่รู้กาลเทศะเลยพูดเรื่อยเปื่อยไปได้อาจเป็นเพราะว่าเพิ่งเป็น PNC แล้วก็ถูกสัมภาษณ์เกิดคึกขนองพูดจาเลยเถิดไปหน่อยเด็กใหม่ก็ย่อมเป็นเด็กใหม่โชคดีฉบับอื่นไม่ได้เอาไปประโคมข่าวด้วยไม่อย่างนั้นภาพลักษณ์ PNC ต้องเสียแน่นั่นน่ะสิสารวัตรสารวัตรสารวัตรเมื่อกี้เจ้าทุกสาวโทรมาร้องทุกข์กับผมเธอบอกบทสัมภาษณ์ PNC ทำให้คนดูถูกดูแคลนเธอเป็นการรบกวนจิตใจเธอผมก็ได้อธิบายกับเธอสุดท้ายเธอยอมรับคำขอโทษจริงอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่อาจทำให้คนข้างนอกแคลงใจในการทำงานของพวกเรากัวตุ้งครับคุณเป็นอาจารย์เขาและเป็นหัวหน้าทีมคุณจัดการเรื่องนี้ด้วยไม่มีปัญหาผมจัดการได้เธอดูเองเนี่ยผู้กองครับผมไม่ได้วิจารณ์เจ้าทุกคนนั้นเลยนะครับแต่บทสัมภาษณ์เขียนไว้นี่เป็นคำพูดของนักเจรจาหยางกวงข้างในพูดถึงความคิดเห็นที่มีต่อเจ้าทุกข์ซึ่งตรงกับในบันทึกลับของเธอเธอจะอธิบายยังไงใช่ครับผมเคยเขียนเรื่องนี้ลงในหนังสือลับของผมแต่ว่ามันแตกต่างจากบทสัมภาษณ์ที่ผมเคยให้สัมภาษณ์นะครับงั้นเธอยอมรับว่าหนังสือลับของเธอให้นักข่าวอ่านสิไม่เคยเลยครับนักข่าวเขียนขึ้นมาเองผู้กองครับผมโตแล้วนะครับผมรู้อะไรควรจะทำหรือไม่ควรทำนะครับคนอื่นอาจใช่แต่เธอนั้นไม่แน่เธอเคยสัญญากับฉันว่าจะไม่พูดสุดท้ายก็พูดออกไปผู้กองครับเรื่องส่วนตัวของผู้กองกับมาดามนะผมไม่ตอนนี้เราพูดเรื่องงานเธอรู้ไหมอะไรคือความซื่อสัตย์ถ้าเธอทำอย่างนี้ต่อไปจะทำให้ทีมของเราเสียได้เธอรู้หรือเปล่าเรื่องนี้ทำให้สารวัตรเจียงต้องไปขอโทษเขาคืออย่างนี้นะ
ถ้าเธอยอมสารภาพผิดซะท่านกับสารวัตรจะให้โอกาสเธอแก้ตัวผมไม่ได้ทำครับนี่หมายความว่ายังไงจนถึงขนาดนี้ยังปากแข็งอีกอย่างนั้นเหรอฉันรู้แต่แรกแล้วว่าเธอไม่เหมาะจะเป็น PNC แต่ก็มีบางคนบอกว่าเธอทำได้ฉันถึงให้โอกาสเธอลองดูเธอไม่เพียงไม่ตั้งใจเป็น PNC แม้แต่ระเบียบวินัยขั้นต้นเธอก็ไม่มีการกระทำของเธอฉันจะให้เธออยู่ได้ยังไงผู้กองผู้อยู่ฝ่ายเดียวผมผิดหมดผมไม่ทำแล้วผู้กองถ้าหากไม่เชื่อผมผมอยู่ไปก็เท่านั้นเถอะผมขอลาออกครับแล้วผมจะส่งใบลามาทีหลังยังกวงเป็นไงอ่ะไม่ต้องพูดแล้วลาออกไม่ได้ลาออกได้ยังไงล่ะเธอไม่ได้เป็นคนทำอ่ะต้องสู้ถึงที่สุดสิจะให้ฉันยอมรับผิดเหรอไม่มีวันหรอกแค่ PNC เองวิเศษสักแค่ไหนกันเชียวฉันยังกลัวเป็นคนไม่ทำเองมาดามชมเธอว่ามีความสามารถถ้าเธอไม่ทำเนี่ยมันน่าเสียดายนะเอาอย่างนี้สิเธอไปอธิบายกับผู้กองแล้วกันป่วยการหน้าเธอก็รู้ผู้กองไม่ชอบหน้าฉันตั้งแต่วันแรกที่อบรมแล้วนี่นะแล้วยังหาว่าฉันเป็นคนพูดออกไปอีกด้วยนะอย่างนี้เข้าทางเข้าพอดีเลยไปจะเขี่ยฉันไปพ้นหูพ้นตาเขายังไงล่ะมันก็จริงอะแต่ถ้าเธอไม่ทำปกติเราเป็นคู่หูรู้ใจกันงั้นคงเหลือฉันคนเดียวช่างเถอะนะตั้งแต่แรกฉันเองก็ไม่อยากเป็น PNC อยู่แล้วฮะก็ดีแล้วไงแล้วสบายอกสบายใจดีจะได้มีเวลาเที่ยวมากขึ้นเดี๋ยวหยางกวงโธ่เขาทำอย่างนี้ไม่ได้นะไปหามาดามสิมาเยี่ยมก็พอแล้วทำไมต้องสิ้นเปลืองด้วยล่ะรู้สึกมาดามสดชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะหยุดพักผ่อนบ้างมันก็ทำให้ดีขึ้นเออแล้วนี่อยู่คนเดียวคุ้นเคยหรือยังคะไม่คุ้นมันก็ต้องคุ้นนั่นแหละแล้วฉันก็เป็นคนปรับตัวได้ง่ายจริงสิคะมาดามที่ฉันมาวันนี้ก็เพราะอยากจะพูดเรื่องของยังกวงมาดามหยุดก็ยังรู้เลยงั้นคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ทำไมครั้งนี้ไม่ระวังเลยมันไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะคะเขาบอกไม่ได้พูดก็ไม่พูดค่ะปกติเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เป็นล้อเป็นพายแต่เวลาทำงานเขาจริงจังมากเลยนะคะเรื่องมันไม่ใช่จะแก้ไขไม่ได้นี่ผู้กองไม่ได้ไล่เขาออกแต่เขาจะออกเองนะมันแย่ตรงที่ผู้กองเผินไม่ยอมฟังกับอธิบายแล้วยังให้เขายอมรับผิดอีกอย่างเงี้ยเหมือนจับเขาเป็นแพะเขาถึงได้น้อยใจอะค่ะยังกูเป็นเด็กใหม่ที่มีพรสวรรค์เสียดายต้องออกเพราะเรื่องเข้าใจผิดกันมาดามคะพอมีทางช่วยเขาได้ไหมคะเอางี้สิเธอก็ไปหานักข่าวคนนั้นมาชี้แจงฉันจะลองคุยกับผู้กองเขาดูขอบคุณนะคะมาดามอะไรกันเนี่ยมือถือก็ไม่ยอมเปิดด้วยให้ฝากข้อความไว้โทรไปโรงพิมพ์บอกไม่อยู่จงใจจะหลบหน้าเราชัดๆเลยโอ้โหดูพี่ตื่นเต้นจนเส้นเลือดโป่งแล้วนะสงสัยเอาจริงนะคราวนี้จะแต่งเมื่อไหร่ละพี่บอกหน่อยนี่เธอคงจะอ่านนิยายรักมากไปจนขึ้นสมองแล้วล่ะมั้งยังเด็กยังเล็กก็แก่แดดแล้วแล้วพี่จะว่าไงอายุมากแล้วยังไม่มีแฟนเลยอ่ะก็เพื่อนเดือดร้อนก็ต้องยื่นมือช่วยเหลือสิเพื่อนนะดีแล้วดีพี่ใหญ่ส่งอีเมลตั้งหลายครั้งก็ไม่ตอบกลับเลยอ่ะเล่นหลบๆซ่อนๆอย่างเงี้ยจะกินปูนร้อนท้องแน่แต่เขาจะหลบทำไมได้ล่ะพรุ่งนี้ก็ไปถล่มโรงพิมพ์ซะเลยอุ๊ยดีจังเลยหนูได้ตัดคูปองหนังสือเอาไว้ตั้งเยอะเลยจะไปแลกลายเซ็นของ F4 งั้นหนูไปด้วยคนนะพี่นะนี่เคอร์ซีพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะฮะเราไปหลายคนน่ะข่มขู่เขาหน่อยมันก็ดีอ่ะนั่นสิแล้วก็บุกไปด้วยกันเลยนะแต่ฉันจะอ่านหนังสือที่บ้านนะถ้าอ่านหนังสือก็อย่าไปนะเคอร์อ้ายพรุ่งนี้ไปกับพี่นะได้นี่จะเจอดาราหรือเปล่าพี่อย่าพูดไร้สาระนะขอโทษนะคะว่าไงคะมีอะไรช่วยเหรอคะคืออย่างนี้ค่ะฉันจะมาแลกลายเซ็นของ F4 นะคะพี่อ๋อได้ค่ะคุณค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยแล้วมีงานต้องทำอีกใช่ไหมใช่ไหมดีนะที่ยังไม่ลืมคุณคะฉันอยากพบนักข่าวที่ชื่อโจนะคะเขาอยู่ไหมคะเขาจะหวังอยู่ค่ะเขากำลังมารอสักครู่นะคะบอกว่าไม่อยู่ผมออกไปทำข่าวเรื่องอะไรก็ได้พูดไปเถอะขอบคุณ
ขอโทษนะคะโจเขาออกไปทำงานแล้วค่ะออกไปแล้วเหรอก็แต่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ไงคะคือฉันก็ใจผิดไปเองเขาไปทำข่าวค่ะแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่อะคะเรื่องนี้ก็ไม่แน่นอนค่ะบางครั้งก็เร็วบางครั้งทั้งวันก็ไม่กลับเลยล่ะค่ะหน้าอย่างนี้นะโกหกชัดๆเลยตอนแรกก็บอกว่าอยู่พอโทรศัพท์เสร็จก็บอกว่าไม่อยู่ไม่ต้องสงสัยนะโจต้องให้พูดอย่างนี้แน่นอนเลยล่ะพี่ว่าเขาต้องอยู่ข้างบนแน่เลยก็นั่นน่ะสิเป็นผู้ชายอะไรตาขาวหลบๆซ่อนๆแย่ yeah. แล้วทำไงดีพี่ไม่เชื่อเลยว่าเขาจะหลบไม่ยอมลงมาใหญ่กลับบ้านเถอะนั่งไปชั่วโมงแล้วเพื่อนพี่รู้หกประทับใจแย่เลยฉันเมื่อยแล้วด้วยแล้วนะเนี่ยเมื่อยจังเลยหิวด้วยมีหวังตายข้างถนนแน่ๆเลยแม่จ๋าช่วยด้วยเธอกลับไปก่อนแล้วกันจริงนะพี่รอคนเดียวนะงั้นหนูกลับแล้วนะแล้วอย่าว่าหนูทิ้งพี่นะก็ไปสิไปแล้วนะบ๊ายโจฮะพี่หยุดนะมีอะไรจะพูดด้วยอะไรกันเนี่ยหยุดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยไม่ได้ฉันมีอะไรจะถามอ่ะสุเจผมยอมแพ้แล้วผู้กองคะเรื่องก็เป็นอย่างนี้ค่ะหยางกวงไม่ได้บอกอะไรกับนักข่าวนักข่าวเนี่ยเขียนขึ้นจากบันทึกลับของหยางกวงนี่เป็นจดหมายยืนยันจากนักข่าวทุกอย่างได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้วนะคะผมไประวังทำเอกสารลับหล่นเองฮะขอโทษครับตอนนั้นที่ผมไม่ได้พูดออกมาเพราะผมทุกอย่างก็ชัดเจนนะนะไม่ต้องอธิบายจำไว้ว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ออกไปก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับผู้กองทราบแล้วค่ะเอาผู้กองค่ะเราขอตัวก่อนค่ะผมเข้าใจอย่างกวงผิดไปคุณกดดันตัวเองเกินไปคุณเคร่งเครียดเกินไปทำให้ขาดวิจารณญาณที่ดีทำใจให้สบายเถอะนะคนฮ่องกงผมยอมรับครั้งนี้ผมผิดแต่ผมไม่เห็นด้วยกับคุณเพราะผมไม่เคยคิดว่ามีแรงกดดันผมไม่เป็นอะไรคุณอย่ามาเมาทุกอย่างมารวมกันสิได้ฉันไม่พูดแล้วเรื่องของหยางกวนจะให้ฉันพูดกับเขาไม่ล่ะไม่ต้องผมจัดการเองได้นึกว่าใจดีเลี้ยงน้ำเราอะนะฮะแย่นั่นดิทำ PNC ไม่เรียกตัวไงเกินยากเรื่อง PNC นั้นไม่ได้เกี่ยวกับฉันอีกแล้วนะถึงนายจะโดดตึกฉันก็ช่วยไม่ได้ไอ้ปากอัปมงคลทำไมไม่ทำแล้วเหรอก็ดีฝืนใจก็ไม่มีความสุขนะแต่แกไม่ทำก็มีตำแหน่งว่างถ้าจะไปสอบใหม่พอมีหวังไหมเนี่ยเขาเชิญก็อย่าไปทำดีกว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะรู้ไหมผู้จ่าตัดพ่ออย่างนี้คงปากเสียแต่ผิดโดนไล่ออกนี่ลูกุยผมขอชี้แจงให้ทราบนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมไม่ชอบขี้หน้าของเผินกลัวตุ้งเขาผมไม่จะไปต้องให้โอกาสเขาแก้ไขผมก็เลยลาออกเท่านั้นเองนี่เรื่องแรงงี้เชียวแล้วนี่อย่างงั้นก็เขียนประกาศติดให้คนอื่นรู้ด้วยดีไหมล่ะความคิดไม่เลวนี่นะนี่ยิงประกาศเราเขียนซะตอนนี้เลยดีป่ะจัดการให้แล้วนะอะไรเหรอฮะที่จริงอ่ะหลอจงย้าวบอกทำบันทึกลับหล่นเอาไว้พอดีนักข่าวชื่อโจเก็บได้ก็เลยเอาไปเขียนน่ะเขายอมรับหมดแล้วฉันอธิบายให้ผู้กองกับมาดามฟังแล้วด้วยอ่ะก็แล้วไงอ่ะแล้วไงล่ะก็ทำต่อไปสิเราจะได้เป็นคู่หูกันอีกอ่ะดีใจมั้ยนี่ผมลิขิตเอาไว้แล้วยังไงก็หนีไม่พ้นอ่ะนี่บอกตรงๆนะถ้าได้ทำก็รีบไขคว้าไว้นะโอกาสนี้นะหายากนะหลานใช่แล้วพูดแบบที่มันต้องแก้ไขใหม่ที่ฉันถูกก็ปรักปรำจะว่ายังไงฉันก็เจ็บใจเป็นนะฉันก็มีศักดิ์ศรีเป็นเหมือนกันนะลูกพี่แล้วเอาไงอ่ะปีตอนนั้นเขาด่าฉันสักกระเจิงไปเลยอยากจะให้ฉันกลับไปเหรอได้ต้องมาขอโทษฉันก่อนสิผู้กองไม่ทราบมีอะไรกับผมเลยเรื่องตอนนั้นเป็นความเข้าใจผิดหลังจากได้ชี้แจงแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ธออยู่ต่อได้ผู้กองครับพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะครับเขาว่าระแวงก็อย่าใช้จะใช้ก็อย่าระแวงความจริงผู้กองไม่เชื่อผมอยู่ไปมันก็ไม่มีความหมายนี่ฉันทำอะไรด้วยความเป็นธรรมใครทำงานได้และช่วยฉันได้ฉันก็เชื่อคนงั้นเลยครับรู้สึกจะไม่ใช่นะผมจำได้ตอนนั้นผมยืนกรานผมไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวของผู้กองแต่ผู้กองก็ไม่เชื่อผมเรื่องมันผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เวลาที่เราจะมาถกกันไม่นะผมจำได้ผมพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าผมไม่ได้พูดกับนักข่าวเลยนะแต่ผู้กองนะไม่สอบถามก็หาว่าผมพูดอย่างนี้นะแล้วครับความเป็นธรรมนะผู้กองฉันยอมรับฉันสันนิษฐานผิดไปแต่บอกตรงๆนะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนฉลาดถ้าเธออยู่ทำงานต่อไปในอนาคตเธอต้องเป็นนักเจรจาที่ดีผู้กองครับความจริงผมก็มั่นใจว่าจะเป็นนักเจรจาที่ดีได้แต่ไม่ใช่ในทีมของคุณหรอกที่ผ่านมาคุณมีอคติกับผมถ้าเราร่วมมือกันจะทำให้ไม่สบายใจเปล่าๆผมจะขอไปอยู่กับผู้กองเหรอไม่ทราบกองจะว่าอย่างไรเลยครับไม่เป็นไรจะอยู่กับใครก็ไม่สำคัญฉันอยากให้เธอเข้าใจเอาไว้ก่อนนี้ฉันเคยเข้าใจเธอผิดฉันรู้สึกเสียใจแต่เราได้ชี้แจงความเข้าใจผิดแล้วเราก็โตๆกันแล้วเธอก็รู้ฉันทำตามหน้าที่หวังว่าเธอจะใส่ใจกับเรื่องนี้อีกยางกวงเอาจดหมายคืนไปก่อนในเมื่อผู้กองพูดแบบนี้เนี่ยผมจะขอพิจารณาดูก่อนนะครับดีผู้กองผมคิดว่าถ้าผู้กองมีอคติกับผมนะถ้ารวมมือกันแล้วจะทำให้ไม่สบายใจผมจะขอไปอยู่กับผู้กองเหรอไม่ทราบผู้กองจะว่ายังไงเธอพูดอย่างนี้กับผู้กองใช่เหรอก็ใช่อ่ะสิความจริงฉันอยากจะให้เขาย้ายทีมนะแต่เขาอายุมากแล้วสงสารถ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วจะได้ทำด้วยกันไงครั้งนี้ต้องขอบใจเธออย่างมากที่ช่วยเหลือฉันนะอยากจะขอจุ๊บสักทีนึงอะจะบ้าหรือไงเธออย่าคิดว่าเลี้ยงฉันมือนี้แล้วจะแล้วไปนะไม่หรอกนะฉันไม่ใช่คนใจแคบนะเธอช่วยเหลือฉันตั้งเยอะแยะมือนี้ฉันก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วนะพอกินมือนี้เสร็จแล้วเธออยากจะไปไหนก็บอกได้เลยจริงหรือเปล่าจริงสิผู้หญิงคนนั้นสวยเหรอก็โอเคอะนะแต่เครื่องหมายของเธอสิเจ๋งจริงๆเลยดูดิเห็นป่ะเครื่องหมายใช่แล้วเครื่องหมายนี่เป็นเครื่องหมายของกองทัพโซเวียตนะหาตั้งนานยังไม่ได้เลยอะมีอะไรพิเศษเหรอหาตั้งนานอ๋อเรื่องนี้เธอไม่รู้เรื่องไงเนี่ยเราคิดว่าจะทำอะไรต่อจะดีกว่าละมั้งฮะนี่เราไปดูหนังผีกันดีมะดูหนังผีแค่นี้เองเหรอนานๆครั้งฉันถึงจะว่างนะนี่ไม่นะมีหนังผีเรื่องนึงฉันอยากดูอยู่นานแล้วแต่ที่บ้านฉันมีแต่ผู้หญิงไม่มีใครไปดูเป็นเพื่อนหรือว่าเธอก็ไม่กล้ากลัวแต่เธอซึ่งตอบแทนฉันได้กายดูหนังผีเหรอเช็คบินด้วยครับไม่เห็นน่ากลัวเลยอ่ะไม่น่ากลัวเหรอเมื่อกี้ฉันกลัวจะสั่นไปเลยพูดแล้วยังสั่นอยู่เลยเนี่ยเธอไม่ได้สั่นนะแต่ว่าเธอขี้เหนียวอ่ะทำไมอากาศหนาวแล้วไม่ซื้อเสื้อหนาวใส่เก็บเงินมาแต่งงานหรือยังไงกันฮะใช่แล้วเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกนะแต่คิดว่าเธอต้องเก็บอีกนานเลยทีเดียวอ่ะนี่พูดอะไรอย่างงี้ฮะฉันหมายความว่าเธอทรมานตัวเองแบบนี้มีไอ้โง่ที่ไหนต้องการเธอก็จะป่วยตายก่อนแล้วล่ะพอทีเถอะนะเลิกแช่งฉันเถอะใส่เอาไว้นะแล้วเธอฉันไม่หนาวหรอกรถมาแล้วนี่มองอยู่ได้ไปใส่เอาไว้นะ
ันไม่หนาวหรอกเรามาแล้วแขวนไว้นั่นน่ะเอ้าแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะขยนอะไรกันเสียงดังแต่เช้าเลยก็เสื้อกันหนาวหนูอ่ะมันไปไหนแล้วอ่ะนึกว่าอะไรซะอีกเมื่อเช้าแม่ซักผ้าเห็นเสื้อสกปรกก็เลยเอาไปซักเสื้ออยู่ไหนในเครื่องซักผ้าโอ้ยดูไม่รอบเลยของใครอ่ะโอ้ยของผู้ชายชัดๆเลยเสื้อฉันของฉันเองที่มีเสื้อผู้ชายด้วยเหรอของแฟนละมั้งซักเสื้อให้เขาด้วยใช่อยู่แล้วล่ะทำไมขาดด้วยอ่ะอะไรฮะอะไรขาดจ๊ะแม่ตอนที่ซักไม่ได้ใส่ถุงซักหรออาจจะเกี่ยวขาดตอนซักก็ได้อ่ะอุ้ยเขอไอ้ซักกางเกงยีนเธอฮะฮะตายแล้วเสื้อไม่ใช่ของฉันน่ะของคนอื่นด้วยก็คิดว่าจะซักให้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะฮะไม่เป็นไรนะขาดนิดเดียวเดี๋ยวปะให้ก็ได้นะปะยังไงก็เห็นอยู่ดีแหละอ่ะเอางี้สิซื้อเครื่องหมายมาปิดเอาไว้ตอนนี้นิยมนะสวยด้วยสวยจริงแกคะครับฉันอยากได้เครื่องหมายที่คนนั้นถืออยู่อ่ะอ๋อหมดแล้วเหลืออยู่แค่อันเดียวครับเหลืออันเดียวเหรอใช่ครับคุณคะไม่ทราบพอจะยกอันนี้ให้ฉันได้ไหมคะไม่ได้ฉันหาอยู่ตั้งนานก็ไม่ได้แล้วเพื่อนของฉันก็ชอบเครื่องหมายนี้มากด้วยคุณก็หาตั้งหลายล้านกว่าจะเจอฉันขอร้องแล้วนะคะเอาให้ฉันเถอะค่ะฉันหามาทั้งวันแล้วด้วยถ้าหากไม่ได้มันน่ะฉันต้องตายแน่เอาให้ฉันเถอะนะคะเอาไว้ไปลงไปลงเอาได้ได้เอาไปเอาไปขอบคุณค่ะเราไปสันเจ้าไปไหนออกมาเถอะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ปัดเสื้ออยู่เหรอฮะกระปะที่เธอทำเอาไว้อ่ะไม่นะดูสวยดีนะโอ้โหฝีมือพี่ในชั้นหนึ่งเลยนะพี่ใหญ่เนาะจริงด้วยไม่บอกไม่รู้คิดว่ามีอยู่แล้วนะเนี่ยจริงเหรอคะแม่เสื้อตัวนี้ของใครกันนะนี่ใช่ของเฉินหรือเปล่าคนที่ให้ตุ๊กตาทุเรศทุเรศเดินที่ร้องเพลงรักให้ฟังอ่ะนี่บอกก่อนนะคนที่ให้ตุ๊กตาไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเป็นคนละคนกันโอ้นี่ผู้ชายหลายคนจีบลูกเหรอเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีก็ไม่มีพอมีนะมีเป็นพลวนเลย นี่มันเป็นยังไงฮะแล้วผู้ชายคนนั้นก็จริงจังหรือเปล่าล่ะนั่นสิแล้วเป็นคนนิสัยดีไหมอย่าเอาแบบที่รักสนุกนะจีบด้วยเป็นยังไงอะพี่ใหญ่ไม่มีวี่แววเลยใครจะรู้คิดยังไงอะหมายความว่าลูกก็แอบรักเขาด้วยสิความจริงหนูก็ไม่รู้ว่าชอบเขาหรือเปล่าหนูคิดว่าอยู่กับเขาแล้วหนูมีความสุขอะแค่มีความสุขมันยังไม่พอนะโอ้ยพี่จะรู้อะไรดีแต่ทั้งหนังสือทั้งวันเรื่องความรักน่ะฉันเป็นมือโปรเลยนะพี่ใหญ่บอกว่าเฉียนเป็นคนยังไงนะฮะก็บอกแล้วไม่ใช่เฉียนอ๋อใช่ว่าที่พี่เขยน่ะประสาทใหญ่นี่ทุกคนนะพอตกหลุมรักนะก็มักจะผิดเพี้ยนจากที่เคยเป็นอย่างเช่นทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำเลยนะรู้มาแล้วเป็นไงอ่ะก็ตามที่ฉันวิเคราะห์นะก่อนหน้านี้พี่ใหญ่ตามหานักข่าวเพื่อจะช่วยชี้แจงแทนเขาก็แสดงว่าพี่ถูกเขาครอบงำแล้วไม่ง่ายไปเหรอนี่อย่าหาว่าหนูไม่สอนนะ
ก้าวต่อไปก็ต้องสังเกตปฏิกิริยาที่เขามีต่อพี่ถ้าเขาสนใจในตัวพี่เขาต้องแสดงออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวตอนนั้นพี่ก็คว้าเขาไว้ให้อยู่หมัดเลยโอ้โถอย่าไปฟังเขานะเป็นสาวเป็นนางไม่รู้จักอายเลยอ่ะอุ้ยอะไรกันนี่มันยุคอะไรแล้วพี่จะรู้อะไรแล้วเงียบได้แล้วดึกแล้วหมดเวลาบันเทิงแล้วพรุ่งนี้ทั้งสองคนต้องไปเรียนแม่มีงานบ้านจะต้องทำเอารีบเข้านอนซะนอนได้ละนอนเอาให้ได้ละเอาไว้ไปฟังเขานะนอนแกเป็นหรือเปล่าใครบอกก็ไม่เป็นเลยปีที่แล้วเนี่ยฉันได้รางวัลชนะเลิศการจับชีพจรของสมาคมแพทย์จีนแผนโบราณเลยทีเดียวนะจะบอกให้อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอก็มีสิแล้วตรวจรู้ไหมแกมีแล้วล่ะมีแล้วมีอะไรโรคไงล่ะโรคแล้วไงอ่ะแกปวดท้องเมื่อวานกินอะไรเลยซีฟู้ดโอ้ยอย่างนั้นแย่แล้วล่ะจริงอ่ะจริงสิอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์มาแต่เช้าเลยนะเช้าเนี่ยตื่นแต่เช้ามืดมาอีกแล้วอายาอีกแล้วร้องว้าวว้าจริงด้วยนะพอเวลากำจัดของเสียก่อนแล้วเราคุยตามสบายนะมันมาแล้วมันรีบไปโจมตีหลังบ้านอรุณสวัสดิ์ฉันตั้งใจเอาเสื้อมาคืนเธอซักแล้วหรือยังล่ะซักแล้วยังไม่ซักกลิ่นตัวเธอติดเสื้อมานะเอ๊ะรู้สึกจะมีอะไรด้วยเนี่ยของดีซะด้วยนะเนี่ยชอบหรือเปล่าล่ะก็ชอบสิฉันทานอยู่ตั้งนานแล้วนะเจ๊โอ้โหนี่เธอทานได้ยังไงเนี่ยขอโทษนะแม่ฉันเอาเสื้อไปซักทำให้ขาดก็เลยเอาเครื่องหมายมาแปะติดเอาไว้ขาดก็ดีแล้วขาดก็ดีแล้วและปะได้ดีซะด้วยนะโอ้นี่เธอเย็บให้ฉันเหรอเนี่ยโอ้โหสมัยนี้ครับผู้หญิงเย็บปักถักร้อยไม่เคยได้นะเธอนี่เก่งจริงๆเยี่ยมไปเลยบ่ายนี้ฉันเลี้ยงข้าวเธอเองก็แล้วกันดีมั้ยเออฉันเอาข้าวมาโอ้ก็ได้ไปโอกาสหน้ากันแล้วกันนะต้องไปยังไงก็ตามขอบใจมากนะขอบใจมากนะ thank youนี่เธอไม่เป็นไรนะไม่โอ้ไม่สบายเพราะดูหนังโอ้นี่ทั้งสองเลยนะโอ้ขอบใจแล้วก็ระวังด้วยนะขยันกินข้าวฉันเอาข้าวมากินก็ได้ถ้ากินข้าวไปฉันจะไปกินข้างนอกบ๊ายบายบ๊ายบายรู้งี้ไม่เอาข้าวมาหรอกอ้าวเคยเหยินอยู่คนเดียวเหรอฮะอ่ะพี่เสี่ยวปิงยังไม่กินข้าวเหรอโอ้ยมีเวลากินที่ไหนเล่าหลังจากผู้กองเมาะไปแล้วนะสารวัตรหวังอยากดูแฟ้มตำรวจมวลชนสัมพันธ์ฉันน่ะไปเลขาเขามีแต่ตายป่วยไม่ได้เลยรู้ไหมโอ้ยคงเหนื่อยแย่เลยนะโอ้ยหอมเครื่องแกงกะหรี่จังเลยอ่ะแกงกะหรี่หมูอ่ะอุ้ยจะชอบกินที่สุดเลยอ๋อพี่ชอบกินงั้นเหรอใช่จ้าเอางั้นก็ดีแล้วเช้านี้กินข้าวจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ย่อยเลยจะทิ้งก็เสียดายดีแล้วถ้างั้นพี่ก็เอาไปกินซะเลยอ่ะอุ๊ยไม่ดีหรอกเธอเก็บเอาไว้กินตอนหิวก็ได้ดีนะอุ๊ยอีกนานกว่าใจหิวอ่ะเอาไปกินเธอไม่ต้องเกรงใจเลยอ่ะเหรอถ้างั้นไม่เกรงใจแล้วนะใช่ๆเธอก็รู้ดิเอาไว้นานๆก็ไม่มีประโยชน์นะขอบใจมากนะไม่เป็นไรจ้าตามสบายนะจ้าๆๆขอบใจจ้าขอบใจแกเสี่ยวปิงนี่ทุเรศจริงเลยเอาข้าวของเธอไปกินได้ยังไงเฮ้ยเธอก็เป็นอย่างนี้แหละประหยัดไปต้องมื้อนึงใครบอกแกงกะหรี่หมูที่แม่ทำเนี่ยอร่อยจริงๆเลยพี่เสี่ยวปิงชอบกินแกงกะหรี่อะไม่รู้แกเป็นแขกหรือเปล่าเคยเหยินเป็นคนดีต่างหากแล้วขอโทษทีนะที่มาช้าไปอ๋อยังเคยเหยินอยู่นี่ด้วยเหรอเนี่ยฉันอ๋อกินไก่ด้วยเธอตายแน่เลยอะไม่เป็นไรแค่นิดหน่อยเองนิดหน่อยอะไรแล้วเธอเป็นหวัดนะกินไก่นิดหน่อยก็ตายได้นะอย่าเลยจะซื้ออย่างอื่นให้ดีกว่าเอาข้าวโพดอ่อนผัดก็แล้วกันดีไหมกินข้าวกินข้าวซะอย่าดีกว่าไปหาหมอดีกว่านะอย่ามัวเขียมอยู่เลยนะไปเถอะไม่ต้องหรอกปกติฉันไม่เคยป่วยวันนิดหน่อยไม่กี่วันก็หายแล้วไม่เป็นไรอย่าเลยนะเอาไว้ฉันเองแล้วกันส่งมือมานี่สิทำไมจะจับชีพจรให้ไงล่ะมาสิเขาแม่เขาแม่เก่งนะใช้ได้ลอยเขาแม่ดูดิลองเขาแม่เก่งเก่งแต่เนี้ยเธอไม่เป็นไรนะสาหัสเลยเป็นไรวัดลงคอไงรอเดี๋ยวนะไม่นานหรอกจับข้อรู้ถึงคอนี่ยังกวงเล่นมายากลเลยนั่นดิ
ไปจิกมาจากไหนจิกอะไรแล้วไม่น่าฟังเลยยาสามัญประจำบ้านต้องมีเก็บไว้ในลิ้นชักไว้ใช้ยามฉุกเฉินสิรายการบวยก็มีหรอฉันรู้นะบวยเค็มมาจากไหนผมเป็นมาจากเจ๊ต้าหมิงแผนกข้างๆถูกต้องแล้วนะนี่เคยเย็นเดี๋ยวพอเย็นแล้วก็รีบกินชาขมแก้วนี้ซะนะถ้ารู้สึกขมก็เอาบวยมาอมแก้ขมก็ได้นะเรียนชีวิตมาจากไหนเรื่องนี้เอาละได้เวลาแล้วทำงานเถอะไปทำงานได้แล้วไปทำงานแต่เธอยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวกินตัวนั้นน้ำชาก็ได้พักผ่อนให้สบาย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 ลูกเปล่าเป็นไรนี่ยังกวงดีกับเธอนี่จะจีบเธอหรือเปล่าอะไรกันแล้วดีด้วยเนาะก็หาว่าจีบเธอแล้วเหรอปกติลุงกุยก็ดีกับผมล่ะลุงก็คิดมาดามเก่งจังเลยได้พักผ่อนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะเธอก็อารมณ์ดีนะดูสิหน้าตาแจ่มใสจังเลยใครบอกล่ะคะมีแฟนหรือเปล่าเปล่าช่างเธอช่างเธอไม่บอกก็ตามใจไม่ช้าก็ต้องรู้อยู่ดีอย่าพูดเรื่องฉันเลยพูดเรื่องมาดามดีกว่าไปเที่ยวโตเกียวมาสนุกไหมลืมไปเลยนี่ของฝากของเธอจ้าขอบคุณค่ะมาดามไม่เป็นไรนี่เป็นรูปที่ญี่ปุ่นนะค่ะนี่เพื่อนมาดามเหรอคะก็ทัวร์เดียวกันแต่เขายืนถ่ายรูปข้างๆมาดามเนี่ยเขาจะจีบมาดามหรือเปล่าเนี่ยอย่าคิดลึกสิเราคุยกันถูกคอเท่านั้นเองว่าไงพอจะคืบหน้าหรือเปล่าแลกเปลี่ยนเบอร์โทรหรือเปล่าฉันไม่คิดไกลอย่างนั้นหรอกจะคืบหน้าหรือไม่นะมันไม่สำคัญหรอกสำคัญมาดามมีความสุขก็พอแล้วเธอไม่ต้องห่วงนะจ๊ะตอนนี้ฉันไม่เป็นไรแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานที่ SDS แล้วจะกลับไปทำที่ PNC อีกครั้งนึงไม่ต้องห่วงนะรีบดื่มซะแล้วจะได้ตีอีกเซตหนึ่งอ่ะอีกเซตเหรอคะอ๋อใช่สิทำไมกลัวเหรอจะเอาอีกขวดค่ะลองดูสิรีบดื่มเข้าไปนะเพื่อนร่วมงานทุกคนจำไว้นะพอมาดามเข้ามาอย่าพูดอะไรพร่อยๆโดยเฉพาะเธอพูดไม่ค่อยคิดก่อนเลยนี่สาวเหนืออย่าว่าชายเหล็กนะเธอก็เหมือนกันนั่นแหละถึงยังไงซะเดี๋ยวก็อย่าทำให้มาดามไม่สบายใจก็พอนี่อีกอย่างนะอะไรที่มีคำว่าชงหรือจิ้งก็ห้ามพูดนะจำไว้ดีนะไม่ชงกาแฟก็ไม่ได้สิไม่เพียงแต่ชงกาแฟนะแม้แต่จิ้งหรีก็ห้ามพูดด้วยดวงชงก็พูดไม่ได้ด้วยแล้วจะให้พูดยังไงก็ใช้หมองคิดเอาดีไม่ต้องเวอร์อย่างนั้นมาดามสวัสดีครับฉันไม่เป็นไรนี่ก็พูดไม่ได้นะก็พูดไม่ได้แล้วจะทำงานยังไงก็ไปเสียวเซินนี่ไงยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยตบประมาณทีเธอก็เหมือนกันแหละมาดามกลับมาก็ดีแล้วครับฉันดูว่าทุกคนก็เหนื่อยแล้วดังนั้นก็เลยมีของฝากจากญี่ปุ่นมาละชิ้นด้วยก่อนคะคิดมาแล้วเหรอฉันมาแล้วค่ะว่าไงพักผ่อนแล้วดีขึ้นไหมไม่เป็นไรแล้วฉันพร้อมจะเริ่มงานใหม่แล้วด้วยการพักผ่อนนี่ช่วยคุณได้มากนะคุณก็ทำได้นะถ้าคุณมีเวลาน่าจะไปพักผ่อนบ้างมันไม่จำเป็นเลยงั้นก็ทำใจฉันพร้อมเลยงาน PNC แล้วล่ะโอเคขอเดินทำงานก่อนนะคะย่างให้มันได้เร็วหน่อยแล้วหูแล้วมาหลอดหลอดคนเอ๊ะอันนี้นี่ครับเร็วครับนี่ดีไหมสิทำอย่างนี้ไม่ดีนะทำไมจะไม่ดีเราให้มันได้รู้ดำรู้แดงกันไปอะไรเอ๊ะเห็นมีเสื้อติ่งเลยห้องน้ำมีแปรงสีฟันได้นะพักกับหนูผืนเดียวในตู้มีแต่เสื้อผ้าผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นเองนี่มาดูดิโต๊ะเครื่องแป้งไม่มีเครื่องสำอางผู้หญิงเลยด้วยนะเนี่ยนะพี่รองกับซ้อยแยกกันอยู่จริงเหรอเนี่ยไว้ต้องตัวกับผีรองกลับมาแล้วเราจริงอะเราแยกกันอยู่ทำไมเหรอเห็นพวกลูกก็ยังดีๆอยู่เลยจริงๆด้วยทำไมต้องให้ใหญ่โตด้วยล่ะลูกเมื่อวานป้าอิงโทรบอกกับแม่ว่าพี่กับซอแยกกันอยู่พวกเราก็ไม่เชื่อหรอกไม่น่าเป็นไปได้เลยเราเข้ากันไม่ได้ในเมื่ออยู่ด้วยกันไม่มีความสุขก็แยกกันสิผมเป็นฝ่ายขอแยกทางเองเข้ากันไม่ได้
แต่งงานมา7ปีแล้วบอกเข้ากันไม่ได้เหรอนั่นสิเข้าใจผิดกันหรือเปล่าปกติเห็นลูกรักกันดีแม่ช่วยพูดให้เอามะนะอย่างนั้นพ่อจะตามเข้ามามีอะไรอย่าเด็ดขาดผมจัดการของผมได้มาตามนี้ล่ะเฮ้ยตอนเข้าแต่งงานเรายังไปเลยฮะไม่นึกอะไรไม่ทันอะไรเฮ้ยไม่อยากพูดเออเขาสองคนเป็นผัวเมียตัวอย่างนะไม่พูดไม่จ้าก็แยกกันอยู่แล้วแบบนี้เถอะเดี๋ยวฉันจะโทรไปคุยกับจิ้งเขาเองดีกว่านะอย่าดีกว่านะก็นั่นสิกูตุ้งบอกว่าเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาไม่งั้นเจอดีแน่นะแล้วจะเอายังไงหรือจะปล่อยให้น้องหนุ่มเขาเลิกกันเหรอมันอาจจะแก้ไขได้นี่นาแก้ไขยังไงแต่ก็น่าจะรู้นิสัยของเขาดีเขาบอกว่าไม่ก็ไม่เดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะนั่นเป็นเรื่องของเขาผัวเมียเราอย่าไปยุ่งด้วยดีกว่านี่พี่คุยทั้งครับเอาของมาส่งด้วยครับไปส่งที่ไหน35ถนนหอหวังชั้น2ห้องบี35ถนนหอหวังชั้นบีพี่คุยทั้งฮะว่าไงเสียบถ้าไปส่งเสียบไปส่งเองใช่ปกติถ้าถุดก็ไปขยับเองก็ปกติไม่ขยับวันนี้ขอขยับบ้างนะแม่เจ๊เจ๊าอ๋อที่สั่งไว้ได้แล้วตายแล้วสิอุตส่าห์บริการด้วยตัวเองเช่นนี้เสียเสืออะไรกันข้ามาก่อนสิคะ